จากกระแสดราม่ากล่อมตักสุ่มในเงินกับครูเบียร์แฟนสาวเมื่อมีคนได้ทองแต่ทองที่ได้เป็นของปลอมก็เลยถูกลูกค้าวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ล่าสุดทางด้านเนเงินก็ได้ออกมาชี้แจงทางเพจครูเบียร์ว่าดราม่าของตักสุ่มนั้นบางคนก็ได้ทองปลอมไปบ้างบางคนก็ไม่ได้ของบ้างอยากจะชี้แจงว่าตักของเราแค่ตักละ280บาทเราก็ไม่มีจุดประสงค์ที่จะโกงใครนะครับโกงทุกๆคนเรื่องของทองปลอมเป็นข้อผิดพลาดของคนที่แพ็คเราจ้างคนแพ็คมาแล้วเขาก็ไม่รู้ทองข้างในเป็นทองปลอมถามว่าทำไมเอาทองปลอมมาเพราะว่าเข้าไปในศาสตร์ที่ต่างแล้วเหยียบไปก็จะทำให้ทองเสียหายได้คนที่แพ็คก็ไม่รู้ว่าเอาแพ็คไปทำให้การส่งผิดพลาดไปก็เลยทำให้เกิดมีดราม่าในที่ตอบว่ามีการส่งทองปลอมแต่ทองที่เราส่งเป็นทองจริงๆทำให้คุณส่งตักเข้ามาเสียหายพยายามติดต่อทุกคนเพื่อส่งทองนั้นมาแล้วส่งทองใหม่จริงๆไปให้กับทุกคนไม่คิดที่จะโกงซึ่งในเงินก็บอกอีกว่าคนที่คิดว่าตักของน้อยบ้างทุกคนก็อยากจะหวังมากไปสบู่2ก้อนก็ก้อนละก็200บาทแล้วนะครับของอย่างอื่นๆรวมไปถึงค่าส่งอีกก็มันคุ้มอยู่แล้วใครได้สบู่3ก้อนก็ยิ่งเกินคุ้มแน่ไม่ได้หลอกลวงใครเราเป็นเน็ตไอดอลเราก็ทำงานตรงนี้ถ้าหากผิดพลาดเสียหายผมกับน้องเบียร์ที่โดนความผิดพลาดในครั้งนี้ก็ขอโทษด้วยนะครับ